เดี๋ยวเป็นผู้หญิงเสื้อเขียวไหมเห็นไปทางนู้นน่ะไปขอบใจนะไม่เป็นไรอ่ะว่าแต่ทำไมผู้ชายสองคนถึงต้องตามคุณด้วยหรอแถมยังมีไม้อีกคือตอนพ่อฉันอยู่อ่ะพ่อฉันไปติดหนี้มันหลายล้านเลยอ่ะตอนนี้พ่อฉันไม่อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยมาตามเก็บที่ฉันเนี่ยไม่เป็นไรนะว่าแต่ทำไมเธอแต่งตัวสวยจังอ่ะเธอไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมพอดีฉันเพิ่งกลับจากต่างประเทศอ่ะน่าจะมาหาบ้านป้าแต่หาไม่เจอสักทีคุณเห็นบ้านหลังนี้บ้างไหมอ่ะบ้านป้าฉันเองแหละโหนี่มันตระกูลฟ้าหลวงนี่เฮ้ยมันอยู่นั่นไงหายแล้วโอ้ยนี่มึงเป็นเพื่อนมันใช่ไหมมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงออกมาพี่นึกว่าเป็นพลอยจริงๆนะมึงไม่ต้องมาตอแหลกูรู้สันดานมึงดีเป็นไรไหมอ่ะลุกไหวไหมนี่พวกคุณเป็นใครอะคะฉันอยู่ที่ไหนนี่เธอความจำเสื่อมเหรอแล้วฉันเป็นใครอะคะโหนี่มันตระกูลฟ้าหลวงเธอยังดีนะที่มีครอบครัวอิจฉาจังเลยเนาะฉันไม่ได้กลับมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะป้าลืมฉันไปแล้วมั้งเธอชื่อพลอยเป็นน้องสาวขององค์น้องสาวเหรอเออคุณนกเดี๋ยวโปรเจกต์อสังหาโครงการบ้านฟ้าหลวงอ่ะอันนั้นคุณนกต้องดูแลดีๆนะค่ะโครงการนี้350ล้านเหรอเนาะค่ะเราต้องดูแลเรื่องการขายให้เขาเต็มที่เลยนะค่ะได้สวัสดีค่ะนี่คุณเป็นใครอ่ะเข้ามาบ้านคุณหญิงได้ยังไงหนูมิวเองค่ะมิวกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะลูกโอ๊ยตายแล้วดูไม่ได้เจอตั้งนานจำแทบไม่ได้เลยอ่ะมาลูกมาให้ป้ากอดทีนึงหนูหนูจะกลับมาทำไมไม่บอกกับลูกป้าจะได้ส่งคนไปรับนะลูกนะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะคุณมิวสบายดีใช่ไหมลูกสบายดีค่ะทำไมเสียงเปลี่ยนไม่เห็นเหมือนตอนคุยโทรศัพท์เลย ไอ้นิดหน่อยอะค่ะอ๋อเจ็บคอเนาะอากาศเมืองไทยมันร้อนแบบเนี้ยลูกกลับมามันก็ต้องปรับตัวนิดนึงค่ะอ้าวสวัสดีครับคุณป้าเจมาพอดีเลยนี่จำได้ไหมใครเอ่ยมิวไงลูกมิวที่ลูกสองคนวิ่งเล่นกันเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กอ่ะจำได้ไหมลูก
ตอนนั้นที่ป้ายังจำได้เลยอ่ะเจกับมิววิ่งไล่กันอ่ะแล้วเจแก้ผ้าวิ่งตามมิวอยู่ในสวนเนี่ยน่ารักจะตายมิวไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยสวยใช่ไหมล่ะเอางี้เดี๋ยวสองคนคุยกันไปก่อนนะแล้วก็จะได้ใช้เวลาลำลึกความหลังกันแต่ถ้าจะให้ดีนะคุยเรื่องเลิกแต่งงานไปด้วยเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวระหว่างเนี้ยป้าขอไปเคลียร์งานก่อนป้ามีงานด่วนนะมิวเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะครับคงต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักเลยเป็นไรหรอกเจก็ช่วยน้องสินะจะพาน้องไปเที่ยวไปเดินห้างไปกินกาแฟก็ได้เลยจะได้ปรับตัวเร็วขึ้นเนาะไปคุณนกค่ะเราไปประชุมกันค่ะตามสบายนะลูกนะเราแวกเนี้ยเป็นธุรกิจของที่บ้านคุณหมดเลยนะโหครอบครัวนี้มันรวยขนาดนี้เลยเหรองั้นเดี๋ยวขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะอือได้สิงั้นเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะโอเคไปไหนเจอจนได้นะคุณเป็นใครอ่ะครั้งก่อนมึงหลอกกูอ่ะแล้วอีนั่นน่ะไปไหนใครฉันไม่รู้จักยังไม่รู้ว่าใครจะว่าไปอ่ะเธอก็สวยนะสนใจมาเป็นเมียพี่ไหมโอ้ยมึงใส่หัวไปเลยนะถ้าไม่งั้นน่ะกูแจ้งรปภแน่ฝากไว้ก่อนมึงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่ค่อยรู้เดี๋ยวผมเชื่อถือไม่เป็นไรค่ะปานที่มือคุณนี่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีค่ะว่าแต่ปานบนมือของมิวหายไปไหนแล้วหรอฮะก็ตอนเด็กๆไงมิวเคยมีปานตรงนี้ด้วยนะจำไม่ได้หรออ๋อพอดีว่ามิวไม่ค่อยชอบอะค่ะตอนอยู่ต่างประเทศก็เลยไปเลเซอร์ออกเจก็รู้นี่ว่าเทคโนโลยีที่ต่างประเทศอะก้าวหน้าขนาดไหนก็เลยไม่ทิ้งรอยอะไรไปเลยปานบนมือคุณนี่คุณไปโดนอะไรมาครับฉันก็ไม่รู้อะค่ะฉันจำอะไรไม่ได้เลยเจ๊บังเอิญจังเลยนะพลอยคุณชื่อพลอยเหรอครับค่ะพลอยฉันมีเรื่องจะคุยกับแกพอดีอะตามฉันมาหน่อยเดี๋ยวมานะเจครับงั้นขอตัวก่อนนะคะมีอะไรหรอต่อไปอย่าไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกแล้วก็อย่ามายุ่งกับคนรอบตัวฉันอีกเข้าใจไหมทำไมอ่ะก็เพราะว่าเรามันคนละชั้นกันไงแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่อยากลดตัวลงมาคบกับเธอด้วยจำไว้
พอพลอยแท้ๆเลยติดหนี้คนอื่นเข้าไปทั่วเพราะฉันเหรอนี่ฉันติดหนี้คนอื่นเข้าไปทั่วเลยเหรอพี่ช่างมันเถอะฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันรีบหางานเพิ่มเลยจะได้ใช้หนี้หมดไวๆอ่ะพลอยทำไมพลอยต้องมาแย่งชีวิตคนอื่นแบบนี้ด้วยอ่ะโอ๊ยพี่อย่าทำตัวเป็นคนดีหน่อยเลยตอนแรกอยากจะปั้มเขาอยู่เลยไม่ใช่หรออ่ะเอาบัตรนี้ไปมันมีเงินสดอยู่อ่ะพี่ก็ไปใช้นะถ้าไม่มีอะไรอย่ามาเสนอหน้าให้ฉันเห็นอีกไปสิพลอยมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะพอดีว่าช่วงนี้ฉันต้องใช้เงินนะคะเลยมาสมัครเป็นแม่บ้านที่นี่โอ๊ยมิวเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าพื้นมันลื่นนะคะตายนะมันอะไรกันนะคะว้าตายแล้วเธอจะทำงานยังไงของเธอเนี่ยเกิดหลานสาวฉันเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคุณนกคะคุณนกช่วยดูแลคนงานให้ดีๆด้วยนะคะทำงานแบบนี้ไม่โอเคเลยอ่ะต่อไปอย่าให้ผิดพลาดแบบนี้อีกค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโทษค่ะเธอทำงานยังไงอ่ะทำไมผิดพลาดอย่างนี้แล้วถ้าครั้งหน้ายังผิดพลาดแบบนี้อีกนะฉันจะไล่เธอออกขอโทษนะคะฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะทำไมเสียงเหมือนหลานสาวฉันเลยเจครับเจพามิวเข้าไปพักผ่อนข้างในก่อนนะเดี๋ยวจะไปงานปาร์ตี้คืนนี้ไม่ไหวอ่ะได้ครับคุณป้าค่อยๆลงทุกวันเดินดีๆนะลูกนะส่วนเธอฉันขอคุยด้วยหน่อยตามฉันมาค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะมิวเป็นไงบ้างเนี่ยป้าจัดเตรียมไว้สำหรับงานเลี้ยงคืนนี้เลยนะสวยไหมสวยมากค่ะในชีวิตนี้หนูไม่เคยไปงานที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะหนูหมายถึงว่าตอนอยู่ต่างประเทศหนูไม่ได้ออกงานใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณมิ้งแย่แล้วค่ะคนที่จะเล่นเปียโนค่ะในงานวันนี้คือประสบอุบัติเหตุนะคะมาไม่ได้แล้วประสบอุบัติเหตุค่ะว้ายตายละแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะโอ้ยตา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 ยแขกเหลือมากมายขนาดนี้ไม่มีนักเปียโนมันจะได้หรอมิวก็เล่นเปียโนได้นี่ลูกเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่างั้นคืนนี้มิวเล่นเปียโนให้ป้าหน่อยนะลูกนะคุณป้าคะมิวไม่ได้เล่นนานแล้วค่ะมิวลืมไปหมดแล้วอ่ะจริงเหรอเล่นไม่ได้เลยเหรอลูกค่ะเธอเล่นเปียโนเป็นด้วยเหรอจำได้แล้วป้าคะหนูมีเวงนะคะโกหกหลานสาวฉันอยู่ตรงนี้เธอจะมาบอกว่าเธอเป็นมิวได้ยังไง
หนูไม่ได้แอบอ้างนะคะผู้หญิงคนนี้ต่างหากล่ะที่แอบอ้างอ่ะไม่จริงนะคะคุณป้าหนูนั่นค่ะมิวงั้นเธอสองคนก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิว่าใครเป็นมิวตัวจริงได้สิคะงั้นคุณป้าก็ถามคำถามเกี่ยวกับมิวมาได้เลยนะคะมิวไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุเท่าไหร่9ขวบค่ะผิด7ขวบต่างหากมิวเล่นเปียโนเพลงแรกคือเพลงอะไรลอยกระทงค่ะผิดแคนนอนต่างหากล่ะแล้วคุณป้าลืมอะไรไปหรือเปล่าคะว่ามิวตัวจริงอ่ะมีปานที่ข้อมือด้วยนี่เธอแอบอ้างสวมรอยเป็นหลานสาวฉันมาโดยตลอดหรอกเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะออกไปจากงานฉันอยู่นี้เลยนะไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจมาจับเธอออกไปอย่าเรียกตำรวจเลยนะคะหนูจะออกไปตอนนี้แล้วค่ะรีบไปสิขอโทษนะคะไปมิวป้าขอโทษนะมันแย่จังเลยอ่ะป้าจำหนูไม่ได้ตั้งแต่แรกอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าหนูก็ไม่ได้เจอคุณป้ามาตั้งนานแล้วอ่ะจะจำไม่ได้ก็ไม่แปลกผมคิดไว้แล้วไม่มีผิดว่าคุณคือมิวจริงๆด้วยแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นมิวจริงๆเขาก็คงยังพอจำเรื่องราวของเราตอนเด็กได้บ้างแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาจำอะไรไม่ได้เลยคุณดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับมิวคุณก็เหมือนกันค่ะคุณป้าครับผมขออนุญาตพามิวเขาไปเปลี่ยนชุดได้ไหมครับเดี๋ยวจะไม่ทันงานตอนเย็นเอาดีเลยลูกพามิวไปเปลี่ยนชุดเถอะไปไปกันครับนางฟ้าของผมด้วยนะคะคุณหญิงเจอหลานสาวตัวจริงสักทีนั่นน่ะสินะ